Mission 12 Hours ตอนที่1เชื่อมท้องฟ้าแม่น้ำและมหาสมุทรช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ปัจจุบันกำลังจะกลายไปเป็นอดีตวันนี้กำลังจะกลายเป็นเมื่อวานทุกอย่างกำลังถูกรีเซ็ตด้วยกฎของธรรมชาติธรรมชาติที่คอยเตือนเราทุกวันว่าวันใหม่กำลังจะมาถึงเรามาเริ่มต้นวันใหม่กันเถอะสำหรับ EP นี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการ The Origin E22 Station ค่ะวันนี้เราจะมาลองเป็นรูปบ้านกันค่ะใช่แล้วล่ะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เชื่อมต่อไว้นะครับระหว่างท้องฟ้าแม่น้ำแล้วก็มหาสมุทรนั่นเองครับผมนอกจากจะเชื่อมต่อกับธรรมชาติแล้วนะคะคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อเส้นทางการเดินทางได้อีกหลากหลายเส้นทางเลยค่ะครับซึ่งโครงการนี้นะครับห่างจากรถไฟฟ้าสถานีสายลวดเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองและเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยเป็นสายหลักเลยนะครับนั่งรถไฟฟ้าเพียงแค่15นาทีนะฮะจะถึงแหล่งออฟฟิศนะครับก็คือไบเทคบางนานะครับนั่งเพียง22นาทีเนี่ยก็จะถึงสถานีทองหล่อนั่นเองนะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับแหล่งงานอุตสาหกรรมนะคะเดินทางด้วยรถยนต์เพียง15นาทีเท่านั้นเองก็จะถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะและที่นี่ยังมีส่วนกลางอีกมากมายมาเริ่มกันที่ชั้น1เมนล็อบบี้กันค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ไว้รองรับแขกทั่วไปและยังมี private lobby ที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แขกคนสำคัญสำหรับคุณลูกบ้านภายในโครงการค่ะโดยรอบๆโครงการก็ยังมี garden court และ jogging track ให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย outdoor กันด้วยครับออกกำลังกายเหนื่อยแล้วแวะซื้อน้ำดื่มกันซะหน่อยสามารถซื้อของทานเล่นได้ที่ร้านสะดวกซื้อภายในโครงการเลยเชื่อมโยงทุกฟังก์ชันไว้ได้ลงตัวจริงๆค่ะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นที่7นะครับของอาคารจอดรถหรือว่าดาดฟ้านั่นเองซึ่งนั่นก็คือ Multi Sport Area นะครับผมซึ่งก็รวมไว้ทั้งสนามบาสแล้วก็ที่ปีนเขารวมกันไว้ที่เดียวเลยครับโหส่วนกลางเยอะขนาดนี้นี่ยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะคะเนี่ยใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอสหิวมากๆแล้วครับพี่แอร์เราไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับผมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโครงการนี้จะเชื่อมต่อไปหาของกินอร่อยๆได้ยังไงกันบ้างนะคะได้ครับไปกันเลยการเลือกที่อยู่อาศัยเอาจริงๆมันสำคัญมากๆเลยนะบอสมันเหมือนกับการเลือกเส้นทางการใช้ชีวิตเหมือนกันนะใช่ครับพี่แอร์เส้นทางที่ง่ายสะดวกประหยัดเวลาเชื่อมต่อกับทุกๆอย่างไว้ทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากจริงๆครับครับผมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายนะฮะเราลองใช้ชีวิตแบบลูกบ้านที่ The Origin E22 Station มาแล้วครึ่งหนึ่งครับผมยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะที่เรากำลังจะไปต่อกันค่ะเริ่มที่ฟิตเนสวิวพาโนรามาที่ให้คุณเห็นการเชื่อมต่อของท้องฟ้าแม่น้ำเจ้าพระยาและปากอ่าวไทยไม่มีฟิตเนสที่ไหนที่จะให้วิวแบบนี้กับคุณได้จริงๆค่ะและเครื่องออกกำลังกายที่นี่นะคะยังครบทุกฟังก์ชันเลยทั้งคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งและยังมีห้องสตูดิโอที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องสำหรับรวมกลุ่มทำคลาสเล่นโยคะได้อีกด้วยค่ะในส่วนของสระว่ายน้ำที่นี่ยาวถึง50เมตรเรียกว่าโอลิมปิกไซส์เลยครับนอกจากความยาวที่ทอดไปสุดสายตาปลายสระว่ายน้ำยังเปิดวิวให้เรามองเห็นถึง360องศาวันไหนท้องฟ้าเปิดเราจะเห็นวิวไกลถึงเกาะสีชังว่ายน้ำพร้อมกับมองวิวพระอาทิตย์ตกบรรยากาศซันเซ็ตแบบนี้ผมคงไม่มีคำอธิบายใดจะอธิบายความงามได้หมดจริงๆครับและอีกพื้นที่ที่ช่วงเวลาซันเซ็ตสวยไม่แพ้ที่อื่นเลยนั่นก็คือสกายลาวช์และโคพาชั่นค่ะที่มองเห็นทั้งวิวฝั่งแม่น้ำมหาสมุทรและเมืองให้ทุกคนได้สัมผัสกันค่ะทำให้บอสรู้เลยครับว่าพระอาทิตย์ตกที่นี่เนี่ยก็สวยไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเลยแอบอิจฉาลูกบ้านที่นี่เหมือนกันนะครับที่ได้เห็นวิวแบบนี้ทุกวันค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะภารกิจของเราสำเร็จแล้วค่ะใช่ครับผม12ชั่วโมงที่เราลองใช้ชีวิตเป็นลูกบ้านของที่นี่มานะถือว่าเต็มอิ่มมากๆเลยล่ะครับเพราะที่นี่คือ The Origin E22 Station เชื่อมท้องฟ้าแม่น้ำมหาสมุทรสำหรับโครงการ The Origin E22 Station เริ่มต้นเพียง 1.79 ล้านบาทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมโครงการโทร1498